เพราะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเล่นโง่หรอกจริงเวลาทุกคนเนี่ยผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดของบีสไวด้าสำหรับคุณคือใครก็ซ้อม2เดือนชนะไม่ถึง10รอบอ่ะพี่เฮ้ยจริงป่ะจริงพี่นับนิ้วได้เลยก็คงไม่ดีเท่าคนเก่าหรอกเอามาทำไมก็มันรู้เอามาก็เป็นตัวฮาประมาณนี้ครับก็เป็นอีกฤดูกาลหนึ่งที่ได้พี่ชายกลับมาทำบรรยากาศของเกสเซอร์มันก็กลายเป็นแบบดูคุณปรับตัวง่ายขึ้นครับการมี first one อยู่หลังเบาะกับคุณมันทำให้คุณอุ่นใจขึ้นไหมก็อุ่นใจครับว่าแบบมีคนคิดให้มีคนบอกวิธีเล่นให้ครับก็สบายขึ้นครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วตอนในเล่นเซมิโปรอ่ะเนสเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ชส่วนตัวให้เกตฝึกฝนวันนั้นเนี่ยได้วิชามาเสร็จพอวันนี้คุณมันเล่นแล้วเป็นผู้เล่นแล้วเขาเป็นโค้ชรู้สึกแปลกๆนะก็มีแปลกบ้างครับแต่ก็ชินอยู่ครับเพราะว่าเขาก็จะขังเหมือนเดิมครับว่าแบบให้ทำอะไรตรงไหนแค่ต่างกันตรงที่แบบเขาไม่ได้อยู่ในเกมบอกสดๆอ่ะเพราะเมื่อก่อนเวลาเราเล่นด้วยกันเขาก็จะคอยบอกว่าเอาอะไรทำอะไรในเกมได้แล้วให้เราเล่นศักยภาพเราอย่างเต็มที่พอวันนี้เราต้องเป็นคนรับออเดอร์จากเขาลงมาแล้วไปเล่นคุมเกมเองใช่ครับมันก็จะมีแบบพลาดบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็มีคอมเมนต์เขาบอกว่าเกสเซอร์เนี่ยสไตล์คล้ายกับ first one มากคุณคิดว่าคุณเหมือนหรือต่างกับเขายังไงไหมก็ถ้าเล่นดีก็คงเหมือนนะครับแต่เวลาหลุดก็คงไม่เหมือนเวลาหลุดเฮ้ยนี่คุณได้เครดิตโค้ชคุณสุดๆเลยเล่นดีนี่ยกเครดิตว่าเหมือนโค้ชครับถ้าเล่นไม่ดีพวกผมเองใช่ครับผมก็เล่นหลุดด้วยบางทีในฤดูกาลนี้มันก็มีช่วงเวลาที่ตอนแรกออกสตาร์ทมาดีแล้วก็มีช่วงเวลาที่หลุดฟอร์มด้วยครับผมโอ้โหตอนนั้นก็หลุดแพ้ติดต่อกันจนดูเหมือนทีมจะเฮ้ยแหมที่จูนกันติดดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ก็จริงๆก็จูนกันติดแล้วแล้วก็แบบเป๋หลังแพ้ไฮด้าก็มีลวนนิดแพ้ไฮด้ารอบ2แล้วมันก็ต่อเนื่องครับจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมว่าโอ้พอกลับมาแล้วมันอึมครึมมั้ยมันก็นิดนึงครับแบบบรรยากาศของทีมที่แพ้เนาะมันปกติค่อนข้างแย่ครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมรับให้ได้ต้องสู้ให้ได้ครับใช่แต่อยากให้คุณเล่าให้กลับมาฟังถึงแมตช์ที่เจอกับม้ามืดก่อน B Esports X ไฮด้าจริงๆก็ประมาทด้วยครับไม่คิดว่าจะขนาดนั้นแบบขนาดนั้นคือมันเกิดอะไรยังไงขนาดเนี้ยแต่ไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้ครับ uh-huh. แบบก็ลองแผนอะไรด้วยพี่เนยเขาก็อยากให้ลองแผนด้วยวันนั้นนะตอนนำ 2-1 ก็เลยแบบลองเลยลองแผนคอมตาหนึ่งเผื่อได้ก็ได้ยาวพอเขาได้กำลังใจไปเท่านั้นแหละมันคลั่งเลยเข้าใจได้มันเลยทำให้เอ๊ะก็รู้แหละว่าเก่งใช่ครับแต่เขาไม่คิดว่าจะคลั่งขนาดนี้ใช่เก็ตเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนคอมเพนแย่เยอะเหมือนกันเยอะครับเก็ตรับมือกับมันวันที่แย่ที่สุดยังไงตอนเจอที่แย่ๆเลยถ้าครั้งแรกที่ผมโดนเลยนะก็แบบตอนที่แข่งแรกๆครับผมก็งอมอ่ะพี่แบบไม่อยากไม่ก็แบบรู้สึกอะไรนะเฟลอ่ะใช่เพราะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเล่นโง่หรอกจริงเวลาทุกคนนะใช่มันก็อารมณ์นั้นแหละอีกฝั่งมันก็แบบไม่ได้อ่อนนะมันโหดเหมือนกันนั่นก็คือผู้เล่นระดับสูงเหมือนกันใช่มันไม่ได้อ่อนอะแต่คนดูบางทีพอดูว่าเอ้ยทำไมช็อตนี้พลาดง่ายจังก็ไปคอมเมนต์สายว่าแบบทำไมเล่นโง่จังเออถ้าในเลี้ยงผมก็ไม่พลาดหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้เราดาวไปเหมือนกันใช่ไหมแล้วทีนี้เราเอาตัวเองกลับมายังไงครับเกดมองเป็นสีสันแทนครับผมเปลี่ยนไมเซ็ตอะก็แบบผมโดนเยอะใช่ไหมล่ะผมก็มองเป็นแนวแบบฮ่าๆผมก็เหมือนยอมรับด้วยว่าเออกูเล่นโง่จริงอะช็อตนั้นอะอะไรงั้นน่ะอะไรประมาณนั้นนะครับก็แบบด่าเลยก็เดี๋ยวแก้ของตัวเองไม่ต้องสนใจอะไรนะครับบอกอย่างนี้ว่านักกีฬาก็มีหัวใจนะครับทุกคนผมคอมเมนต์อะไรก็เอากันเบาๆหน่อยนักกีฬาก็มีหัวนมไอ้ละเล่นหัวใจไหนขอดูเลยได้ไหมไอ้ดีเนี่ยคิดว่า B Sport ไทยได้เนี่ยจุดเด่นก็คืออะไรเกมบุกครับเขาเก่าทุกคนเลยอ่ะ5คนเขาอ่ะคือพอมีจังหวะเขาเอาเยอะทุกคนเลยครับแต่ทีมเราก็เป็นทีมเกมบุกเหมือนกันไงใช่ครับก็สไตล์เดียวกันเจอกันก็วัดกันอ่ะ แต่ที่แน่ๆคุณต้องเจอเขาในรอบสุดท้ายครับความรู้สึกในวันนั้นน่ะที่คุณพ่ายแพ้เขาอ่ะมันทำให้คุณกลัวที่จะเจอเขาไหมไม่ครับเพราะว่ารอบ2ก็แก้มือได้คุณก็เลยมั่นใจว่าครั้งนี้เราก็จะทำได้อีกใช่ถ้าเราไม่เล่นพลาดยังไงก็ไหวครับวิธีการที่คุณใช้ต่อกรอ่ะเขาครั้งแรกคุณแพ้แล้วพอครั้งที่2คุณกลับมาเอาคืนได้เนี่ยวันนั้นโค้ดออเดอร์มาอย่างไรวิธีการที่คุณไปแก้มาบอกได้มั้ยก็ประมาณว่าแบบบวกให้ชนะนะบวกชนะก็ชนะเลยใช่วัดกันตรงนี้แหละแบบไม่ต้องถอยอ่ะวัดเลยรอบวกมันเลยเรียกว่าจะไม่มีการหย่องให้ข้างใช่ความผิดพลาดจะโดนข้างใส่โดนข้างใส่ก็เลยข้างด้วยต้องข้างด้วยครับเฮ้ยทุกคนผมอยากดูรอบสุดท้ายแล้วอ่ะส่วนเรื่องของผู้เล่นของ B Sport ไทยได้เก็ตมองว่า
คนไหนคือคนที่น่ากลัวน่าจับตามองที่สุดก็บีบอสแหละผมว่านะตำแหน่งผมมองไงที่ผมบอกอ่ะเขาบุกได้เขาจะหาเรื่องไม่หยุดเลยแล้วเขานำเขาจะหาเรื่องแบบในป่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสไตล์ที่ก็รับมือยากใช่ครับแบบคลั่งนะสมมติว่าเราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เก็ตใช้วิธีการรับมือยังไงก็ต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็รอจังหวะของเราครับขอครั้งเดียวถ้าครั้งเดียวได้ก็ชนะเลยบูทำพิธีสปอร์ตเคยใจเย็นได้เหรอก็ฝึกกันอยู่ครับทุกคนบอกว่าเฮ้ยโอเคตามบอกให้เก็บตัวอยู่ดีวิ่งหมวกเดียวเลยบางทีโดนอีกฝั่งเขาย่อยยุ่ยอ่ะแบบมึงแหลมวะอะไรเงี้ยครับแหลมมาเอาหน่อยเงี้ยแล้วก็แพ้เลยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าตัวเองจะทำได้ในครั้งนี้ก็มั่นใจมากครับว่ายังไงก็ถ้าไม่เล่นโง่เองก็ฟังไหวแล้วแหละเล่นแบบเหมือนอยากแพ้หรือเปล่าเปล่าไม่ได้ให้เล่นโง่เองอ่ะมันก็เหมือนโยนนั่นแหละผมขยายความให้คุณผู้ชมมันคือช็อตผิดพลาดใช่ครับแต่คำพูดเหล่านี้ที่ติดปากเวลาที่พูดกันออกมานักกีฬามันคือช็อตที่เอ้ยโยนยังว่าน้องชายก็ฝากแฟนๆบุรีรัมย์ทุกคนนะครับช่วยมาเชียร์พวกเราด้วยนะครับที่งาน Payoff นะครับที่ Bytech บางนานะครับผมก็พวกผมก็จะทำให้ดีที่สุดและไปให้ไกลได้ที่สุดครับหนูๆอยู่กับเรามา9จาก12ซีซั่นอยู่มานานมากแล้วก็อยู่กับสโมสรเดียวด้วยครับอะไรที่ทำให้คุณยังยืนหยัดแล้วอยู่กับสโมสรได้จนถึงวันนี้ก็มันก็ต้องอยู่ครับไม่อยู่ทีมก็แตกกันเลย อะไรที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันให้หนูยังเป็นนักกีฬาอยู่ได้ก็มีรายได้ครับก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆทำให้เราแบบอยากลองนู่นลองผิดลองถูกลองได้หมดเลยครับก็ได้เล่นเกมที่ชอบใช่ครับได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่รักและก็มีรายได้ที่ดีครับก็นี่คือแรงผลักดันใช่ครับถ้าเอาในพีเรียดของฤดูกาลนี้อย่างเดียวคุณว่าฤดูกาลนี้คุณก็หลายอารมณ์เหมือนกันนะใช่หลายอารมณ์ออกซัดฟอร์มดีเสร็จปุ๊บมันดรอปมันเกิดอะไรกับทีมอ่ะเป็นยังไงบ้างไอ้ดรอปนี่ไม่น่าจะดรอปครับแต่ว่าเราน่าจะพลาดมากกว่าอ๋อไม่ได้มองว่าการแพ้ตรงนั้นคือการที่เล่นแล้วฟอร์มมันดรอปใช่ครับแต่มันคือแค่ความผิดพลาดในเกมใช่ครับเราเซตกันไม่ดีบางทีเราแบบเปลี่ยนกระทันหันอะไรเงี้ยเปลี่ยนกระทันหันนี่คืออะไรอยากให้จากความสนุกบุกกลายเป็นเล่นรับเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบอาจจะมีคลิกเท่าไหร่เนสกับทีมได้คุยกันก่อนไหมหรือว่าเราปล่อยเป็นหน้าที่ก็พี่เนสก็จะบอกคร่าวๆครับว่าวันนี้เขาจะเล่นอะไรเราจะเล่นอะไรเขาก็จะบอกเกิมๆมาแบบว่าวันนี้เดี๋ยวน้องเล่นซาต้านะเกมแรกอะไรเงี้ยก็แบบบอกเกินๆไว้ว่าฝั่งอีกฝั่งจะเล่นลูอี้นะเราก็เตรียมพร้อมร่างกายของเราให้แบบไปแข่งอะไรเงี้ยครับวอร์มตัวนั้นก่อนเลยว่าคนนี้ต้องเล่นก่อนเลยอะไรประมาณนี้ครับนะครับอย่างนุเองนุเคยเล่นกับเนส first one ในฐานะเป็นผู้เล่นร่วมกันประสบความสำเร็จร่วมกันมาพอเนสนุต้องมาทำหน้าที่นักกีฬาแล้วเนสเนี่ยเป็นโค้ชครับรู้สึกต่างออกไปไหมเหมือนเดิมนะพี่ก็เหมือนเป็นผู้เล่นนะครับทำไมเขาเป็นแบบสมองให้ทีมก็แบบช่วยได้เวลาเราแพ้แล้วเขาก็บอกข้อผิดพลาดให้แล้วก็แก้นักเกมๆได้เลยแต่ว่าเราต้องรีเซ็ตตัวเองให้ได้ครับแต่มันก็ยังมีความหวังเล็กๆอีกว่าเฮ้ยไปสายบนได้วะครับเกิดอะไรในนั้นสุดท้ายของพวกคุณโดนพิยุทธไม่ไหวไม่ไหวกับร่างแปลงร่างนอกจากเขาจะร่างทองฟอร์มดีแล้วพวกคุณประมาทด้วยไหมสำหรับส่วนตัวผมนะเราไม่ได้ประมาทครับแต่ว่าการที่เขาเล่นแบบกลัวไม่แพ้เขาแบบเขาจะเดินไปไหนก็ได้ใช้คำนี้ไม่ใช่กลัวไม่แพ้เขาไม่ต้องกลัวแพ้เขาไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีผลใช่ครับเขาก็เล่นแบบรีแลกซ์ใช่ครับเขาอยากเดินไปไหนก็เดินครับเพราะว่าตอนที่เราเจอสถานการณ์ในเกมเนี้ยก็แก้ไม่ทันครับเพราะว่าเขาแบบเดินไปเรื่อยอะพี่แบบเดินไปเจอผมก็ตายด้วยเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่าจะโดนครับหลายคนดูทางบ้านอุ้ยเล่นอย่างนี้ฉันก็สู้ได้ผมไม่เห็นถูกผมไม่ถ้าผมเห็นผมก็ไม่ตายหรอกฟังไว้ทุกคนไอการที่เดินเดินแล้วเอ้ยทำไมนู่นเดินมันไม่ตายก็มันไม่เห็นใช่ครับมันไม่เห็นเออนุเป็นคนหนึ่งที่ถูกขนานนามในเรื่องของสกิลช็อตสกิลเพลย์ที่แม่นมากครับฝึกยังไงมีวิธีบอกไหมว่าเทคนิคอย่างลิเลน่าเนี่ยนุน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่แม่นมากในการโป๊กคู่แล้วขวนก๊อตน่าจะมีช็อตพวกนี้เยอะที่สุดเลยครับก็ดู TikTok เยอะครับ แล้วก็จำภาพเอาไว้แล้วเราก็จะแบบจังหวะโป๊กนี้เราจะรู้แล้วว่าเราตีได้ถึงไม่โป๊กแล้วก็ขู่เขาให้เขาเข้ามามันเกิดจากการที่เราไปเห็นแล้วก็จำสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็กระทำบ่อยๆครับเราจะจำได้เองใช้คำว่าดูและจำและนำไปใช้ใช่ครับนุไม่อีโก้กับการที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆใช่ครับไม่มีโก้เหมือนแต่ก่อนแหละวงเล็บว่าแต่ก่อนด้วยแต่ก่อนเมื่อก่อนมีโก้ยังไงชิวอะพี่ก็แท้ก็ไม่อะกูเก่งเออกูชิวอะไม่สนอะเก่งทำไมเออชิวอะพี่ไม่สนคอมเมนต์ไม่สนครับไม่สนใครเตือนครับใช้ชีตแบบก็เราเก่งใช่ครับประมาณนั้นอะไรที่ทำให้คุณลดทอนสิ่งนี้ได้อันนี้อยากรู้มากก็แพ้เด็กครับ
แพ้เยอะๆครับแล้วคุณจะเข้าใจเองไม่ต่างก็เหมือนกันนะพี่ฟิวคล้ายๆกันแต่ว่าการเป็นผู้แพ้มันก็ต้องพัฒนาให้ได้ครับงานเราจะอยู่กับที่อย่างที่หนูบอกอ่ะคือมันก็มีช่วงเวลาที่แพ้จนรู้แล้วก็ลดเรื่องราวของอีโก้ไปละครับผ่านมายาวนานมีคอมเมนต์หาคุณอย่างยาวนานผมมีคอมเมนต์นึงที่จะให้คุณดูครับอุ้ยยาวด้วยยาวด้วยเราดีใจที่เห็นนุนุใจเย็นมากขึ้นจากที่เล่นเพื่อตัวเองก็กลายเป็นเล่นเพื่อทีมมากขึ้นแน่นอนว่าเกมกีฬามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่หนูก็ยังคงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแค่นี้ได้ขอบคุณมากครับเฮ้ยมันมียาวกว่านี้เหรอน้ำตาจะไหลคนแรกมันกดดันด้วยคอมเมนต์ด่าแน่นอนผมลุ้นอยู่ว่าคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ดีครับคอมเมนต์ดีคุณเคยเป็นในนานาชาติครับแต่คุณยังไม่เคยได้ในลีกเคยมีความคาดหวังว่าต้องได้ในลีกบ้างไหมก็คาดหวังครับซีซั่นนี้นะพี่เอาซีซั่นนี้เลยอ่ะใช่ครับไหวพี่ได้ต้องแชมป์ก่อนแชมป์ด้วยแล้วมาลุ้นไฟนอลMVPด้วยหลายคนก็อยากให้คุณรู้ได้แล้วผมว่าถ้าจะมีคนทำรางวัลแบบว่า FMVP ให้คุณได้ผมก็อยากให้ทำเลยเพราะผมคุณบอกอยู่9จาก12อ่ะคุณคือไฟนอลMVPการแข่งขันคนนึงแล้วจริงๆ B is what I can do สำหรับคุณสิ่งที่มันต้องควรระวังคืออะไรครับสำหรับการเจอกับพวกเขาบวกอย่าแพ้ครับบวกแบบบวกทีมไฟเลยบวกเลยบวกแน่นอนแบบถ้าไม่บวกก็แพ้แต่คุณมั่นใจว่าถ้าใครให้คุณถอยหลังไปเล่นแบบมาโคเล่นรอไม่บวกไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าเจอไฮด้าต้องบวกครับต้องเล่นทีมไฟอ่ะครับแต่ทำยังไงให้บวกชนะใช่ครับต้องบวกชนะฟังดูง่ายเนาะถ้าเขาบวกชนะเขาก็ชนะผมแค่นั้นแหละแต่ถ้าเขาผมชนะเขาผมก็ชนะเลยผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดของบีสไฮด้าสำหรับคุณคือใครสำหรับผมแล้วครับอาคาเป้แล้วกันครับเพราะว่าเขาเหมือนผู้นำในทีมของไฮด้าครับเป็นโลมที่นำเกมให้เพื่อนว่าจะเขาจะเล่นโซนไหนโซนไหนคราวที่แล้วเกม0ครับกลับบ้านไวแต่คราวนี้ยืนยันและการันตีไม่0ไม่0อย่างน้อยมี1อ่ะไม่0อย่างน้อยน้อยยังวะไม่0โอ้ก็ฝากเชียร์พวกเราบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตที่งานด้วยนะครับก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับรอบนี้ไม่เอาสกอร์0แล้วครับจริงๆตัวของบอลเองเนี่ยเคยเล่นในโปรลีกแล้วแล้วก็เหมือนจะมีการหยุดไปแล้วแล้วมันเป็นมายังไงมันถึงได้กลับมาอีกในรายการนี้ได้เหมือนดวงอะพี่ก็คนเก่าออกครับเขาก็เลยเรียกผมไปแทนจริงๆตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราได้พักไปแป๊บนึงเนี่ยตอนนั้นคิดว่าแบบเฮ้ยมันหมดหวังแล้วไหมว่าเส้นทางนี้เคยมีความรู้สึกนั้นไหมมีพี่ก็เล่นไม่ไหวอะไรประมาณนี้พี่ได้แต่กลับมาไม่ได้แล้วประมาณนี้ตอนคุณกลับมาคนดูก็ยังคิดว่าแบบจะไหวไหมนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองแล้วมันก็ยังไม่ว้าวขนาดแบบฤดูกาลนี้จริงๆคุณทำยังไงในการพัฒนาตัวเองตอนนี้ผมก็ฝึกตัวเองไปเรื่อยพัฒนาตัวเองเรื่องทั้งการเล่นแล้วก็ความคิดเพราะตอนแรกที่เราเบรกไปเราไม่ได้แบบทิ้งมันไปไม่ใช่ไม่ครับก็ยังมีเล่นอยู่บ้างครับอ๋อยังเล่นอยู่ใช่ครับแต่อาจจะไม่ได้เท่าตอนอยู่โปรลีกอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ก๊อตพีพีกลับมาแล้วยังมาเล่นอยู่ตรงนี้ได้ตัวทำเพื่อตัวเองครับอยากไปได้ไกลอยากพิสูจน์ตัวเองในการเป็นอาชีพนักกีฬาใช่ครับมันมีช่วงเวลาที่เราเคยแบบท้อแท้ในการแข่งขันหรือว่าแย่ในชีวิตแล้วไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมก็มีครับอย่างปีที่แล้วว่าผมจะทำแบบก็บอกพ่อแม่ว่าจะทำยังไงดีครับว่ามันไม่ค่อยโอเควันนี้ครับก็ปรึกษาพ่อแม่เขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีมาครับผมก็พยายามปรับตัวครับปรึกษาพ่อแม่ครับที่เราแข่งแพ้เขาก็หักมาให้กำลังใจตลอดครับก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกเอาใหม่นะเกมมันมีแพ้แล้ววันนี้ครับแทนที่จะได้ไปสายบนแต่กลับกลายเป็นว่าลงมาอยู่สายล่างมันเกิดจากอะไรเป็นที่ผมเลยผมก็มีดรอปบ้างนิดนึงครับก็นั่นคือแสดงว่าเป้าหมายจริงๆแล้วในครึ่งหลังที่บอลมองบอลกะว่าเราจะไปสายบนได้ใช่ครับใช้คำว่าผิดหวังได้ไหมก็มีส่วนผิดหวังในตัวเองครับพี่คิดว่าตัวเองน่าทำได้ดีกว่านี้ใช่ใช่ปกติทำได้ดีกว่านี้ครับไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงซะโอกาสมันอยู่กับพวกคุณแล้วมือคุณพอคุณได้รู้ว่าทีมคุณจะได้ไปออฟไลน์คุณยังจำเป็นทีมได้ปะมือสั่นเลยดีใจจำได้ไหมว่าตอนที่รู้นี่รู้จากใครรู้จักพี่ทีมงานหลังบ้านเลยนะครับเขาเป็นคนบอกเขามาบอกว่าได้เข้าออกได้ผมก็นั่งยิ้มมาพี่แล้วก็มือสั่นทำเลยไม่ถูกเสร็จแล้วในรายการนี้ได้พิสูจน์ฝีมือเต็มๆคุณทำให้ทุกคนรักคุณและประทับใจคุณมากคอมเมนต์มันก็หลั่งไหลมาหาคุณเลยอ่ะคุณก๊อตพี่อย่างก๊อตอย่างก๊อตก๊อตสมชื่อตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมีคนชมปกติมีแต่คนด่าแต่เช่นเดียวกันมันมีคอมเมนต์ดีๆหลั่งไหลมาในฟอร์มที่มันโดดเด่นจนเตะตามันก็มีคอมเมนต์ของเกลียนคีย์บอร์ดเหมือนกันมาในคอมเมนต์ในรูปแบบของความไม่น่ารักมีคอมเมนต์ไหนที่พอจะจำได้ไหมว่าอ่านแล้วรู้สึกแบบแย่วะทำอะไรให้ว่าทำไมต้องมาใส่เราแบบก็คงไม่ดีเท่าคนเก่าหรอกเอามาทำไมก็มันรู้เอามาก็เป็นตัวฮาประมาณนี้ครับมันทำให้รู้สึกยังไงบ้าง
จ็บด่าทำไมไม่ทำอะไรให้เลยแบบนี้ครับไม่รอดูผลงานเลยก่อนเลยเห็นผมก็ด่าเลยใครก็ไม่รู้มาด่าผมเงินค่าจ้างจ่ายเราไหมไม่รู้จักเราไหมไม่รู้จักแล้วมาด่าเราใช่คุณมีอะไรที่จะบอกคนเหล่านี้หน่อยไหมอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบคนแต่ละคนไม่เหมือนกันการเป็นนักกีฬาของคุณไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใช่มันมีแต่เรื่องน่ายินดีในการที่ครอบครัวภูมิใจในลูกแฟนๆที่รักคุณก็ดีใจเลยกับพวกคุณและอยากให้บอลรู้ว่าวันนี้บอลพิสูจน์ตัวเองแล้วแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของคนดูหลายๆคนเรียบร้อยแล้วครับว่าคุณเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาอาวีที่ผู้คนจดจำได้กับ AKA ของคุณว่าก๊อตพีพีครับถึงวันนี้คิดว่านอกจากตัวเราเองแล้วครับสภาพรวมของทีมของเราตอนนี้บีโซยฮาด้าพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะไปลุยกับเรา ตอนนี้ผมให้ความพร้อมสักครึ่งหนึ่งเลย 50% ครับพี่ 50% โอ้ทำไมมันดูน้อยจังอ่ะก็อาจจะมีเรื่องต้องไปแก้ไขกันเยอะพี่เล็กหลังๆมาเกิดเป็นสุดท้ายทำได้ตั้งแต่เจเย็บก็ทำได้ไม่ค่อยดีก็ต้องกลับไปคุยกันแก้ไขแต่ผมคิดว่าถ้ากลับมาได้ก็ชนะบุรีรัมย์ได้พี่คุณต้องเจอกับเรมิเตดีสปอร์ตคุณคิดว่าคุณจะชนะเขาได้มั้ยผมคิดว่าเอาชนะได้ครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ 60% 60% ใช่ครับที่เหลือเดี๋ยวไปว่าหน้างานใช่ผู้เล่นคนไหนในสายตาของบอลที่คิดว่าน่าจับตามองว่าน่ากลัวที่สุดของเรมิเตดีสปอร์ตผมว่าน่าจะลิตเติ้ลบอยฟุกลิตเติ้ลบอยน้องฟุกอันนี้ก็ตรงตำแหน่งต้องชนกันด้วยนะใช่ครับตอนเจอกับเขากับลิตเติ้ลบอยยังจำความรู้สึกตอนเจอเขาได้ไหมตึงอะพี่กดผมด้วยแหละเอาเลือดผมเยอะอะพี่ตัวนี้ใช่ครับสไตล์ลิตเติ้ลบอยสำหรับการเจอกันนะในสายตาบอลชอบแบบดักเอาเลือดประมาณนี้พี่ตอดเล็กตอดน้อยจุกจิกกวนใจเลือดนิดนึงก็เอาใช่ครับพี่อันนี้คือสไตล์ของเขาที่เราต้องเจอใช่ครับบอกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเขากดดันคุณหนักแล้วคุณรับได้แล้วทีมเอาชนะได้ยอมไหมยอมยืมชนะผมก็ยอมให้เพื่อทีมแล้วก็ทำให้เขาอยู่กับผมมากที่สุดครับสิ่งที่บอลคาดหวังว่าอยากจะเห็นในการไปเล่นออฟไลน์ครั้งนี้มีอะไรบ้างอยากเห็นทีมผมชนะบุรีรัมย์เอาสิถ้าคุณชนะเนี่ยนอกจากที่คุณจะการันตีอย่างน้อยคือที่3แล้วนะคุณจะได้ไป AFC เลยด้วยอยากไปไหมอยากไปพี่แน่นอนไม่น่าต้องถามหรอกใครก็อยากไปใช่แต่เป้าหมายคุณถ้าไปในครั้งนี้คุณคิดว่าพวกคุณจะพาสโมสรพวกคุณไปได้ไกลแค่ไหนอยากไปให้ได้ไกลที่สุดครับแบบว่าไม่ต้องแบบสักรอบ8ก็โอเคครับสำหรับผมเป้าหมายอย่างน้อยที่สุด8ทีใช่ครับอยากไปให้ดีที่สุดก็ดีครับพี่ที่ไหนก็กำไรแหละประสบการณ์เป็นประสบการณ์ใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมกับทีมนะครับเพราะผมก็ทำเต็มที่แล้วก็ได้ไปออฟไลน์แล้วครับก็จะทำให้เต็มที่ในรอบออฟไลน์ด้วยครับผม21-22ตุลาคมนี้อยากให้ไปเจอกันที่ไปเทคบางนานะครับผมฮอล์98อยากให้มาเชียร์ทีมผมกันเยอะๆครับนี่คือรูปการแรกของเป้ในการที่จะไปออฟไลน์เป้เคยไปดูไหมงานก็เคยไปพี่สมัยที่หน้าบุรีรัมย์ได้แชมป์นานเหมือนกันนานแล้วล่าสุดละวันนี้คุณจะได้ไปนั่งอยู่ข้างบนนั้นคุณยังจำความรู้สึกในวันที่ไปเชียร์ได้ไหมก็มันอะมันใช่ไหมใช่พี่เป็นกองเชียร์ก็มันแล้วแต่เดี๋ยววันนี้คุณจะเป็นนักกีฬาที่ไปเล่นในกองเชียร์นะตื่นเต้นไหมมีบ้างพี่ต้องรอดูตอนเข้าไปอยู่ในตู้อีกทีว่ารู้สึกไงไอ้ผมเองว่าทุกคนอะคิดเห็นเหมือนกันแล้วก็รอคาดหวังกับทีมคุณด้วยดีสปอยให้ได้ว่าเฮ้ยมันคือการมาครั้งแรกอะตอนวินาทีที่เรารู้ว่าเราเนี่ยได้เข้า4ทีมสุดท้ายปุ๊บเนี่ยยังจำโมเมนตัมตอนนั้นได้ไหมรู้สึกยังไงบ้างผมก็ไม่ได้รู้สึกดีใจเลยนะตอนที่ได้ไปอ่ะงั้นไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วกลับบ้านถ้าผมไม่ได้รู้สึกดีใจจริงถ้าใช่ผมดีใจก็ต้องได้สายบนตอนนั้นอ๋อคือวินาทีเรารู้ว่าเราได้ไปก็มันก็ดีใจที่ได้ไปแต่มันถ้าเลือกได้คืออยากไปสายบนมากกว่าอย่างนี้ใช่พี่ตอนนั้นคือแบบได้ไปก็คือแบบผมยังเฉยๆก็ดีใจนิดนึงแต่ต้องถ้าได้ไปสายบนก็คืออาจจะดีใจแบบจัดๆอย่างนี้เพราะได้ไป AC แล้วด้วยทีนี้ถ้ากลับมาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมฤดูกาลนี้ของทีมเราทีมเราเองอะตอนลงสนามที่แรกไม่มีใครคิดว่าบีสปอร์ตเฮด้าจะมาออฟไลน์ผมก็ไม่คิดนะ ใช่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้เป้าหมายตอนแรกเราคิดว่าเราสักประมาณกี่แต้มหรือที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ตั้งไว้นะตอนแรกก็แบบใช่เพราะดูจากแบบทีมด้วยแล้วก็แบบหลายๆอย่างคือแบบมันจะไม่ไหวพี่ตอนแรกเราคิดว่าสภาพทีมเราเอ้ยยังไม่พร้อมมากก็ซ้อม2เดือนชนะไม่ถึง10รอบอ่ะพี่เฮ้ยจริงป่ะจริงพี่นับนิ้วได้เลยโหมันต้องแพ้เท่าไหร่วะนะแพ้ยับอ่ะซ้อมกับไทยไฟกับเบนเนี่ยไทยไฟปารีสมั้งแล้วก็ทารอนคุณชนะทั้งหมดใน2เดือนไม่ถึงสัก10เกมเลยเหรอใช่ก็สมมติวันนึงเล่น10เกมไม่ชนะเกมนึงแพ้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไงเพราะเป็นแค่ซ้อมแล้วก็ไปดูในแข่งอีกทีไปก็เลยเก็บจากตรงนั้นมาปรับมาแก้ไขใช่คิดไหมว่าการที่เราแพ้นะมันทำให้เรามาสำเร็จตรงเนี้ย
ก็อาจจะมีส่วนด้วยเพราะมันก็ได้อะไรเยอะจากการแพ้พี่ได้ประสบการณ์ได้โดนอย่างนู้นมาอย่างนี้มาก็จำได้เฮ้ยมันจะเล่นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ที่มันก็ดูเหมือนว่าคุณจะได้ไปสายบนอยู่แล้วนะก็อยากไปอยู่สายบนมันเกิดอะไรอะทำไมอยู่นี่คุณก็ได้ไปสายบนน่ะผมก็ไม่รู้พี่แต่ตอนที่แข่งเจอทารันผมไม่รู้ผมกดดันตัวเองได้มั้งเล่นได้ไม่เต็มที่แล้วที่เจอทารันรู้สึกว่าวันนั้นผิดหวังกับตัวเองไหมก็มีอะพี่เสียดายไหมเสียดายจัดอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณอยู่ดีจากเล่นดีครึ่งแรกแล้วมันทำให้เล่นดรอปลงในครึ่งหลังอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะโดนเซอร์ไพรส์บ้างพี่เซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์เรื่องดาร์ฟด้วยเรื่องฮีโร่มาถึงฝั่งตรงข้ามทำแผนใช่มาเซอร์ไพรส์คุณแล้วครั้งนี้แน่นอนว่าคุณจะต้องไปเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตคุณคิดว่าโอ้นี่ก็คือทีมเจ้าประจำเหมือนกันคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะเขาได้ไหมน่าจะได้อยู่บางพี่คิดว่าได้แต่ก็น่าจะเหนื่อยอยู่เพราะเล่นสไตล์เดียวกันด้วยตอนนี้เขาเตรียมชนกับคุณอย่างเต็มที่วัดกันที่เล่นมังกรมังกรตัวแรกเขาบอกว่าเจอกันที่มังกรมังกรตัวแรกใครได้ก็ชนะเลยก็ผมกับบุรีรัมย์นี่คือเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอปกติมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วพี่ถ้าใครเปิดมังกรอีกฝั่งต้องบอกไม่ยอมอย่างนี้ไม่ยอมวัดเลยรัดได้ต่อให้แพ้ไฟแรกแต่ถ้าคุณรัดมังกรได้ก็ชนะชนะเฮ้ยเอาละครับทุกคนจำอันนี้ไว้นะดูแล้วจำแล้วนำไปติดตามคุณจะต้องเจอกับบรูมิเต็ดอีสปอร์ตคุณคิดว่าผู้เล่นของบรูมิเต็ดอีสปอร์ตคนไหนที่ต้องระมัดระวังที่สุดตอนนี้น่าจะนุ่นุ่มะนุ่นุ่มเขาเล่นดีทั้งแบบเรื่องสกิลเพย์เรื่องการอ่านเกมเขาแบบเฉียบจัดยิ่งตอนแข่งเยอะผมเขาเดินดีทุกเกมนะคุณเล่นยากใช่เพราะคุณต้องเรียกว่าเดินคุ้มไหมนะก็ต้องเจอเขาตลอดแหละใช่แบบเขาอะไรเดินดีด้วยเดินไปนู่นนั่นนี่บ่อยรู้ว่าแบบผมจะทำอะไรเงี้ยโดนดักตลอ ดใช่ไหมแล้วเดิมพันระหว่างคุณกับบรูมิเต็ดอีสปอร์ตมันไม่ใช่แค่การไปต่อใน RV Pro League 2023 Winter ใครชนะจะได้ไปต่อที่ AIC ด้วยถ้าได้ไปก็น่าจะดีใจพี่เพราะอยากไปต่างประเทศมังกรตัวแรกเจอกันบุรีรัมย์ผมรอลุ้นเลยสิ่งอะไรที่คุณกลัวที่สุดในการแข่งขันออฟไลน์ครั้งนี้สมาธิความนิ่งอะไรพวกนี้ทั้งหน้าของทั้งทีมด้วยทั้งทีมด้วยและของผมด้วยก็ฝากเชียร์บีสปอร์ตเอ็กซ์ให้ได้นะครับจะทำให้เต็มที่ครับก็21 22ตุลาคมนี้ก็เจอกันที่งานครับไบเทคบางนาฝากมาเชียร์พวกผมด้วยครับ